English words. Lesson 5. คำศัพท์คำเดิมแต่พอเติม s ความหมายเปลี่ยนค่ะคำต่อไปนี้นะคะเป็นเอกพจน์ที่มีความหมายอย่างนึงแต่พอเติม s แล้วเป็นพหูพจน์เนี่ยจะมีความหมายอีกอย่างนึงค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ air อากาศ airs ท่าทางหญิง beef เนื้อวัว beefs วัว compass เข็มทิศ compasses วงเวียน draught กระแสลม draughts หมากรุกฝรั่งค่ะ force กำลัง forces กองทัพ iron เหล็ก irons soManner อาการ Manner วิธี Manners มารยาท Physic ยา Physics วิชาฟิสิกส์ค่ะReturn การกลับ Returns รายงาน Work งาน Works โรงงาน Right ขวา Right ถูกต้อง Rights สิทธิคำต่อไปนี้นะคะเมื่อเป็นเอกพจน์เนี่ยจะมีความหมายอย่างนึงแต่ถ้าเป็นพหูพจน์เนี่ยจะมีทั้งความหมายเดิมแล้วก็มีความหมายเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะ Color สี Colors สี colors ธง colors เนี่ยนะคะเราจะมีตัว u หรือว่าไม่มี u ก็ได้แต่ถ้าเป็นมีแบบ u เนี่ยจะเป็นแบบของอังกฤษแต่ถ้าไม่มี u เนี่ยจะเป็นแบบอเมริกันค่ะ custom ประเพณี custom ขนบธรรมเนียม customs ประเพณี customs ขนบธรรมเนียม customs ภาษีอากร customs ศุลกากร letter จดหมาย letter ตัวอักษรletters จดหมาย letters ตัวอักษร letters วรรณคดี effect ผล effects ผล effects ทรัพย์สิน moral ศีลธรรม morals ศีลธรรม morals ความประพฤติ spirit จิตใจ spirits จิตใจ spirits วิญญาณ
spirits spirits เหล้า spectacle spectacle สิ่งที่เห็น spectacles spectacles สิ่งที่เห็น spectacles spectacles แว่นตา pain pain เจ็บปวด pains pains เจ็บปวด pains pains ความเดือดร้อน heaven heaven สวรรค์ heavens heavens สวรรค์ heavens heavens ท้องฟ้า premise premise ความเห็นที่เสนอ premise premise หลักฐาน premises premises ความเห็นที่เสนอ premises premises หลักฐาน premises premises อาคารและที่ดินค่ะกลุ่มคำเหล่านี้นะคะตอนที่เป็นเอกพจน์เนี่ยก็มีความหมายอันนี้แล้วนะคะแต่พอเป็นผู้บุพจน์ก็ยังมีความหมายเดิมแล้วก็มีความหมายเพิ่มขึ้นค่ะให้เราดูจากรูปประโยคว่าพอเปิดดิกมาใช่ไหมคะอ่ะดูได้คำศัพท์คำนี้แล้วได้ความหมายแล้วแล้วก็ลองแปะกับประโยคดูนะคะว่าในประโยคเนี่ยเขาต้องการใช้ความหมายไหนค่ะค่ะเรื่องคำศัพท์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องนึงที่เป็นจุดอ่อนของคนไทยเลยคือขี้เกียจเปิดดิกขี้เกียจท่องศัพท์ถึงเราจะได้หลักแกรมมาแม่นขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้ความหมายศัพท์เนี่ยเจ๊งเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราอ่านเนื้อเรื่องหรือว่าอ่านประโยคเนี่ยเราไม่เข้าใจสรุปว่าการท่องหลักแกรมมาอย่างเดียวเนี่ยไม่ช่วยให้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะคะต้องคำศัพท์ได้ด้วยค่ะแต่คำศัพท์อันนึงนะคะครูก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเหมือนกันที่ต้องนั่งท่องแต่ยังไงก็ต้องท่องค่ะถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษค่ะอย่าลืมนะคะฝึกฝนอดทนพยายามสักวันเราจะเก่งเองค่ะ